ก็ไปซื้อดิไม่ได้เข้าไม่ได้ออกกลัวพี่เลยอ่ะเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยพี่หอมพี่ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ตีกูร้อนนะผมรู้เว้ยเอาหมอนอีกแค่นั้นน่ะมาล็อกหน้าอกเว้ยมองไม่เห็นไปชูสติกะนอนนี่นะลูกเดี๋ยวแม่มาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยครับเอาแบบนี้ดีกว่าได้ยินไหมครับเม่งใช่คิดถึงครับเมื่อไหร่จะได้เจอฮ่าฮ่าวันที่7ได้เจอกันแน่นอนครับสวัสดีทุกคนครับพอดีหัวแหลมแต่ผมไม่นะครับสวัสดี140คนดูครับพรุ่งนี้มีม็อบที่มีคาม็อบที่ระยองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวิ่งเส้นไหนครับพรุ่งนี้วิ่งเส้นสุขุมวิทครับผมตอบได้เป็นบางรายละเอียดนะครับบางรายละเอียดก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่วันนี้ฝ่ายความมั่นคงเองก็นัดประชุมกับทีมความมั่นคงในจังหวัดระยองนะครับที่เราได้รับข่าวมานะครับก็ใครจะทำอะไรก็หน้าที่ของใครของมันนะครับเราก็ทำในหน้าที่ของการเป็นประชาชนเพื่อที่จะเรียกร้องวัคซีนนะครับในฐานะที่จังหวัดระยองเองนะครับเป็นจังหวัดที่สามารถทำ GDP หรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งได้เงินเหล่านี้นะครับมาจากอุตสาหกรรมนะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันเองนะครับมีแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือว่าแรงงานต่างด้าวติดโควิดเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งมีทั้งข่าวออกแล้วก็ไม่ออกข่าวนะครับเกิดคลัสเตอร์ใหม่จำนวนมากเช่นเดียวกันการออกมาพูดนะครับไม่ใช่การทำให้ทุกท่านหวาดกลัวแต่เป็นการเอาความจริงมาให้ทุกท่านได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีโควิดเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับเพิ่มจำนวนประชากรของคนที่ติดโควิดจำนวนมากนะครับทำให้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพยาบาลเองก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราควรมองนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าโรงพยาบาลพอหรือไม่พอแต่มันอยู่ที่ว่ารัฐจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนพอหรือไม่ซึ่งหลายครั้งรัฐไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับต้องการที่จะเอาแรงงานมาผลิตหรือมาก่อสร้างในประเทศไทยจำนวนมากแต่เมื่อเขาเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะครับก็ไม่ได้รับวัคซีนหรือนะครับไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเช่นวันนี้นะครับทางทีมงานบ้านบุรพาเองก็ไปแจกของที่แหลมบริหายก็เจอกับความเจ็บปวดที่ทางพัทยาเองไม่ยอมนำเต็นท์มากางแดดนากลางเป็นร่มให้กับประชาชนซึ่งเรามองแล้วว่าการกระทำต่างๆเหล่านี้มันทำให้เป็นการตอกย้ำกับประชาชนที่เขารอความหวังแต่เราก็รัฐบาลนะครับไม่ใช่เราแต่รัฐบาลก็ยังย้ำความเจ็บปวดนั้นอยู่เสมอๆแล้วระยองเองนะครับเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญเป็นอันดับเป็นสิ่งหนึ่งของในจังหวัดนะครับซึ่งถ้าให้ดูจากจังหวัดอื่นนะครับเราก็ลองเปรียบเทียบจริงๆแล้วการเรียกร้องของเรานะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวว่าจังหวัดเราจะต้องได้จังหวัดเดียวเปล่าแต่ดูจากการจัดสรรวัคซีนไปจังหวัดต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองหรือจังหวัดไหนก็ตามทุกจังหวัดล้วนที่จะได้วัคซีนและได้อย่างรวดเร็วซึ่งจังหวัดระยองเองนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีวี่แววการที่จะได้
ยังไม่มีวี่แววการที่จะได้วัคซีนนะครับในฐานะที่จังหวัดระยองเองมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งนึงในการที่จะจัดสรรแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องวัคซีนแก้ปัญหาเรื่องโควิดจัดสรรเรื่องวัคซีนซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆที่คนระยองเขาภาคภูมิใจกันมากเลยนะครับแต่ทำไมเวลาที่มีวัคซีนเข้ามาแล้วมีคนบริจาควัคซีนเข้ามาแล้วเหมือนล่าสุดที่มีการบริจาควัคซีนเข้ามาล้าน 1.5 ล้านโดสทำไมคนระยองถึงยังไม่ได้นะครับแต่ทำไมถึงได้แต่ซีโนแวคซึ่งล่าสุดก็มีทีมงานน้องๆไปฉีดซีโนแวคก็ลงทะเบียนแอสตราแต่ได้ไปฉีดซีโนแวคเราก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยสรุปแล้วการลงทะเบียนเขาให้อะไรเราก็แน่หรือว่าจะให้แค่ในสิ่งที่เขามีแต่มันก็ไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วการที่คุณไปผสมวัคซีนก็ไม่ได้ทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับจริงๆแล้วไม่ได้อยากโจมตีวัคซีนไม่ได้อยากจะว่าวัคซีนไม่ได้อยากจะว่าใครเลยแต่สิ่งที่สำคัญคุณควรเล็งเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันคือปัญหาทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะล็อกดาวน์หรือไม่ว่าคุณจะทำมาตรการอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วทุกคนก็เรียกร้องอยู่ที่วัคซีนฉะนั้นแล้วถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ตรงเหตุหรือเวลาที่คุณคันแล้วคุณเกาไม่ตรงจุดเนี่ยคุณจะหายคันได้อย่างไรเช่นเดียวกันกับการแก้ปัญหาเรื่องของโควิดเนี่ยคุณก็ต้องจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุดกลายเป็นว่าการจัดหาวัคซีนนะครับรัฐบาลทำได้ล่าช้าแล้วยังมีการส่งล่าช้านะครับโอเคนั้นเป็นปัญหาหนึ่งที่พวกเราจะจัดคาร์ม็อบในวันพรุ่งนี้มีหลายคนถามมาว่าพรุ่งนี้จัดคาร์ม็อบที่ไหนจุดเริ่มต้นของคาร์ม็อบนะครับจะเริ่มที่วัดเขาสำเภาทองนะครับเวลาบ่าย 2:00 นพรุ่งนี้เราจะเริ่มที่วัดเขาสำเภาทองเวลาบ่าย 2:00 นนะครับใช่คุณสรศักดิ์ใช่ไหมโรงงานติดเพียบจริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมลงเคสจริงๆนะครับวัคซีนไปไหนน้องไหมนะครับก็ผมเห็นข่าวมาก็มีสภากาชาดได้ไปนะครับมีกองทัพบกได้ไปผมก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยสรุปแล้วประเทศนี้ดำเนินได้ด้วยใครกันแน่ทำไมบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ที่ต้องสู้กับโควิดโดยตรงทำไมเขาถึงไม่ได้วัคซีนที่มันมีคุณภาพมากนะครับก็งงอยู่เหมือนกันกับการบริหารหรือรัฐบาลกำลังจะปล่อยให้ประชาชนตายอันนี้ก็เป็นคำถามที่อยากจะถามรัฐบาลเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่คุณจัดสรรวัคซีนมาให้ช้าหรือคุณไม่ยอมจัดสรรวัคซีนดีๆมาให้กับประชาชนเนี่ยคุณต้องการอะไรกันแน่ชีวิตประชาชนไม่ใช่ของเล่นชีวิตประชาชนไม่ใช่สิ่งต่อรองทางการเมืองของพวกคุณนะครับอันนี้ต้องพูดใช่ครับคุณโอคอนเนอร์ริองนะครับคนไทยไม่ใช่หนูทดลองยาชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่านะครับพรุ่งนี้ขอย้ำนะครับพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่วัดเขาสำเภาทองเวลาบ่าย 2:00 นนะครับเราก็จะแห่ในเส้นสุขุมวิทนะครับก็สามารถมาร่วมกันได้นะครับที่วัดเขาสำเภาทองเราจะเขียนป้ายติดรถกันนะครับก็ใครอัดอั้นตันใจหรืออยากบอกอะไรเราก็จะเขียนป้ายติดรถเพื่อแสดงนะครับให้พวกเราได้เห็นให้ทางผู้มีอำนาจได้เห็นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองไม่ว่าจะเป็นสาธิตปิตุเตชะหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นว่าประชาชนไม่สามารถทนรอต่อสิ่งที่พวกท่านบริหารได้อีกแล้ว ถ้าพวกท่านไม่สามารถบริหารวัคซีนมาให้แรงงานมาให้ประชาชนได้ท่านก็ควรที่จะลาออกไปเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือความผิดพลาดที่ท่านได้จัดที่ทำให้มันเกิดขึ้นมานะครับสวัสดีทุกหมด600คนครับสุรินทร์ก็บ่าย2ครับพรุ่งนี้มีคาร์ม็อบหลายพื้นที่รวมถึงในกรุงเทพด้วยกันเองนะครับเราก็ในจังหวัดระยองเราเองก็มีคาร์ม็อบเช่นเดียวกันนะครับก็เจอกันที่วัดเขาสำเภาทองเวลาบ่าย 2:00 นนะครับเพื่อทวงวัคซีนที่พวกเรานะครับในฐานะประชาชนในฐานะแรงงานควรที่จะได้
เพื่อที่จะได้มีการผลิตชิ้นงานต่อแล้วก็ทำงานต่อให้เกิดเป็นกำไรเกิดเป็นผลพลอยได้ให้กับประเทศนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกเราเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นเพราะเมื่อเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะค้าขายพวกเราก็สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นรวมถึงภาคของการท่องเที่ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ทำไมทางรัฐบาลถึงไม่มองเห็นในสิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยในเมืองระยองเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ำตกอะไรต่างๆอุทยานแห่งชาติมีเยอะแยะมากมาย ทำไมต้องแยกกันชุมนุมมากทม.เลยเมื่อก่อนยังมาได้เลยใช่ครับเมื่อก่อนไปได้ครับแต่ทุกวันนี้นะครับการรับมือของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีแผนมาตรการต่างๆในการรับมือเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับพ่อแม่พี่น้องที่เสียเงินประกันสังคมหรือเงินในมาตรา33นะครับบุคคลเหล่านี้นะครับก็ได้รับการเยียวยาที่ล่าช้าได้รับการตอบสนองที่ล่าช้าซึ่งเวลาเก็บเงินประกันสังคมเราหรือเวลาเก็บเงินอะไรเราก็ตามนะครับก็เก็บเราตรงเป๊ะทุกงวดเลยจริงๆเก็บเราตรงหักเงินเดือนเราเป๊ะแต่เวลาที่จะเยียวยาหรือเวลาที่เราจะต้องการในสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับกลายเป็นว่าเราถูกการเยียวยาที่น้อยมากนะครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่วัดเขาสำเภาทองเวลาบ่าย2โมงนะครับเส้นสุขุมวิทเราจะไปเส้นสุขุมวิทกันพลังนะครับอยู่ที่พวกท่านพลังอยู่ที่พวกท่านนะครับพลังไม่ได้อยู่ที่พวกเราไม่ได้อยู่ที่ไม้คนเดียวพลังอยู่ที่พวกท่านทุกคนนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามไปที่เพจแนวร่วมตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยนะครับฝากทุกท่านติดตามความเคลื่อนไหวของคาร์ม็อบพรุ่งนี้จากทีมงานแนวร่วมตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับตอนนี้เรายังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้ถูกสกัดกั้นนะครับระยองคือขุมทรัพย์ถูกต้องครับก็รอติดตามชมพรุ่งนี้ในเพจแนวร่วมตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยแต่จุดเริ่มต้นของพวกเราในวันพรุ่งนี้คือวัดเขาสำเภาทองเวลาบ่าย2โมงนะครับพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากได้วัคซีนใครที่ต้องการวัคซีนนะครับเราจะไปทวงวัคซีนกันนะครับการทวงวัคซีนไม่ได้ทวงแค่พวกเรามันทวงให้กับครอบครัวทวงให้กับญาติพี่น้องพวกเราด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันบ่าย2โมงนะครับที่วัดเขาสำเภาทองฝากทุกท่านนะครับฝากติดตามไปที่เพจแนวร่วมตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวไม้จะแปะลิงก์ให้นะครับสามารถติดตามได้ที่เพจนั้นว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างมาร่วมได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาร่วมได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก๋งรถบรรทุกรถทุกรถเลยสามารถมาร่วมได้นะครับเพราะนี่คือกิจกรรมคาร์ม็อบนะครับนี่คือสิทธิ์ของพวกท่านที่จะเรียกร้องวัคซีนให้กับพวกท่านเองอย่าปล่อยให้เงินประกันสังคมอย่าปล่อยให้เงินที่เสียตามมาตรา33แล้วเราไม่ได้วัคซีนที่ดีนะครับเราต้องการวัคซีนที่ดีจากผู้มีอำนาจนะครับยังไงนะครับฝากทุกท่านด้วยและในวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศมาตรการที่เด็ดขาดกับผู้ที่มีอำนาจนะครับถ้าไม่ได้รับวัคซีนนะครับเราจะมีการประกาศมาตรการเด็ดขาดถึงผู้มีอำนาจนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มาร่วมกันได้นะครับที่วัดเขาสำเภาทองเวลาบ่าย2โมงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็พรุ่งนี้พบกันเตรียม
ป้ายมาแปะรถให้เรียบร้อยเตรียมป้ายมาแสดงความในใจให้เรียบร้อยนะครับเตรียมแมสมาให้เรียบร้อยนะครับฝากไว้ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์แนวร่วมตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ